Side Podcast เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside Podcast งามไส้ปูดกยศฟันรายได้ดอกเบี้ยค่าปรับเฉียด 40,000 ล้านจ้างทนายทวงหนี้นักศึกษาปีละ 1,255 ล้านสุกาโน่ สส.ยะลาพรรคประชาชาติชี้กยศมีดอกเบี้ยและเบี้ยปรับคือการค้ากำไรใช้งบพันล้านจ้างทนายตามหนี้นักศึกษานายสุกาโนมัทธาสส.ยะลาพรรคประชาชาติกล่าวอภิปรายในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาซึ่งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติและคณะเป็นผู้เสนอร่างช่วงหนึ่งระบุว่าความจริงแล้วการอภิปรายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า20ล้านคนทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนมากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ควรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะเรื่องหนี้กยศ.เป็นปัญหาเร่งด่วนโดยพรรคประชาชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าผู้ที่ติดหนี้กยศ.มีความยากลำบากอย่างยิ่งโดยเฉพาะการคิดดอกเบี้ยเป็นการค้ากำไรของกยศ.เป็นตรรกะการคิดบริการทางการศึกษาที่ผิดไปเป็นความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาประชาชนมีฐานะทางการเงินไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจะเห็นได้จากรัฐบาลหลายยุคสมัยเช่นยุคท่านชวนหลีกภัยหรือยุคพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมีเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาลูกหลานชาวนาคนชายขอบของประเทศเหตุผลที่ทำให้ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษามีมากขึ้นคือการพัฒนาการศึกษาผิดรูปแบบเช่นการจัดสรรงบประมาณประจำปีด้านการศึกษาน้อยกว่าด้านความมั่นคงนี่เป็นเรื่องที่ผิดตามรัฐธรรมนูญด้วยเพราะรัฐธรรมนูญได้กำหนดชัดเจนว่าหน้าที่หลักของรัฐบาลต้องจัดการศึกษาในหมวดที่5มาตรา54รัฐต้องดำเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาในระยะเวลา12ปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าการศึกษาจากการบริหารหนี้ที่คิดแต่ผลกำไรคิดดอกเบี้ยคิดเงินค่าปรับยอดรวมรายได้สุทธิของกยศ.จะเห็นได้ว่ามียอดกองทุนเริ่มต้น 4,000 ล้านแต่ปัจจุบันมีรายได้จากดอกเบี้ยและค่าปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 38,744 ล้านบาทเฉลี่ยตั้งแต่ปี2557ถึง2563ได้มีกองทุนเฉลี่ย 5,535 ล้านบาทเงินจำนวนนี้ผิดวัตถุประสงค์ที่จะเป็นกองทุนเงินให้กู้ยืมทำให้เด็กนักเรียนนักศึกษากว่า 1,600,000 คนติดหนี้กยศ.รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ค้ำประกันได้รับผลกระทบกว่า20ล้านคนการบริหารจัดการการดำเนินคดีต่อลูกหนี้ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 8,788 ล้านบาทเฉลี่ยแล้วกยศ.ใช้เงิน 1,255 ล้านบาทเป็นค่าจ้างทนายไปทวงหนี้จึงขอฝากไปยังคณะกรรมการกองทุนกยศ.และรัฐมนตรีว่าเราเสียงบประมาณปีละกว่าพันล้านบาทเพื่อจ้างทนายไปทวงหนี้กับคนที่เป็นลูกหลานคนไทยที่เป็นอนาคตของประเทศทำไมไม่เอาเงินกว่าพันล้านบาทนี้ไปใช้หนี้กองทุนโดยไม่ต้องจ้างทนายและไม่ต้องมีคดีความด้วยการบริหารเงินกยศ.ต้องใช้ตรรกะว่าไม่ใช่การบริหารเพื่อหวังผลกำไรดังนั้นกยศ.ควรสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับพี่น้องประชาชนไทยทุกคนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ